ไปดูกันค่ะว่าที่นี่นั้นจะคึกคักเหมือนเยาวราชบ้านเราหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณช่วงเช้านะคะก็ร้านเริ่มเปิดหน่อยๆเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเนี่ยร้านเขาคงจะเปิดหมดทุกๆร้านนะคะดูไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเดินอยู่แถวสำเพ็งอยู่แถวเยาวราชมีของฝากของกินของน่ารับประทานงั้นเลยค่ะของชาวสิงคโปร์ค่ะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆโรงนิ้วนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเหมือนอาแปะขายทุเรียนอยู่ก็จะมีความแบบเป็นกิมมิคของชาวสิงคโปร์ค่ะ You can run a long 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 way far from the troubles you face but you'll never be too far for me to embrace You can change your number your nameIf you think it'll help with the pain but I will be calling out to you ถัดมาอีกถนนนึงนะคะก็เป็น Food Street ค่ะหรือว่าเป็นถนนสายกินนะคะซึ่งก็เปิดตั้งแต่ในช่วงประมาณ 11:00 น.จนถึงช่วงค่ำคืนเลยนะคะก็แวะมาได้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแวะไปกินทุเรียนก่อนนะคุณลุงขายอยู่มาอีกหนึ่งแหล่งที่ทุกคนจะต้องมาดื่มกาแฟนะคะกับนันยางโคฟฟี่ค่ะสั่งชาเย็นไปนะคะได้แล้วเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดื่มชาเย็นชื่นใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านข้าวมันไก่กันนะคะซึ่งก็บอกว่ามาสิงคโปร์แล้วเนี่ยต้องมากินร้านนี้นะคะร้านตั้งอยู่ที่แม็กซ์เวลล์ฟูดคอร์ทนะเดี๋ยวเขาไปเดินหากันแต่เขาบอกไม่ไกลนะคะอยู่ในบริเวณวัดเที่ยวแก้วค่ะเดี๋ยวระหว่างทางไปเนี่ยเราจะไปสักการะวัดเที่ยวแก้วด้วยค่ะโกปีในภาษาสิงคโปร์หรือว่าภาษามาเลย์นะคะแปลว่ากาแฟนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์กาแฟนะคะของนันยางโคฟฟี่กันดีกว่าค่ะ Back where you're from Just know you're loved and you're one of us Back where you're fromนี่นะคะสร้างขึ้นในปี 2007 และยังเป็นอาคารทั้งหมด 4 ชั้นด้วยกันค่ะข้างในนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะถึงแล้วนะคะเทียนเทียนข้าวมันไก่นานแค่ไหนเราก็ต้องรอนะคะคิวยาวมากอ
ี่นะคะเขาก็กินเหมือนกัน so hello hi what do you feel about the Singaporean delicious very nice very cheap $5 only yes and this is the first time in Singapore and first time of Tian Tian yes okayเรารู้จักไทยแล้วก็คุยกับเขาไปทั่วเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากๆนะคะ5เหรียญเท่านั้นค่ะถ้าเผื่อใครอยากจะมาลองข้าวมันไก่นะคะชื่อว่าเทียนเชียไถหลังข้าวมันไก่นะคะมากันได้ที่ Maxwell Food Center ค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยจนติดใจเลยล่ะค่ะ Yeah nice to meet you Sibir bye bye ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสเตชั่นต่อนะคะน่ารักมากค่ะเพื่อนร่วมทางของเรานะคะบ๊ายบาย See youตอนนี้นะคะแอนก็มีของฝากมาให้เพื่อนๆชาวมาเกต้าแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคำถามคืออะไรแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Chinatown สิงคโปร์ที่วันนี้มาการิต้านำมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอนด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันต่อค่ะว่า EP หน้านั้นจะพาไปที่ไหนค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบาย